แล้ววันนี้ก็มีซีรีส์บังเอิญรักครับซีซั่น2แล้วก็เราเอาไปถึงไหนพี่แฟนก็ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็ได้วางแพลนในการทำงานทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมเหลือแค่เปิดกล้องครับครับแล้วก็พอดีเดี๋ยวเร็วๆนี้ฮะจะมีซีรีส์ทางจีนฮะของบริษัทแฮนซัมฮะที่เป็นผู้ดูแลพวกเราที่ประเทศจีนครับก็จะเริ่มถ่ายทำหลังจากเรียกว่าไงวิกฤตที่ผ่านไปใช่ฮะก็จะเริ่มถ่ายทำครับอยากอัปเดตมาตอนนี้บ้างเลยนะสิทธิ์สองนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วอะไรนะครับแฟนรักสองเตรียมตัวไปถึงไหนในส่วนของตัวพวกผมเองในส่วนตัวแสดงแต่ละคนไปถามโปรดิวเซอร์อ๋อไม่คือแต่ละคนเตรียมตัวไงเอาเราก่อนนะช่วงนี้ว่างๆกันก็ย้อนกลับไปดูคาแรคเตอร์ก็คือรีรันทางไลน์ทีวีแล้วก็ใช่ครับก็พยายามกินเยอะให้แก้มันออกมาไงครับเพราะว่าเราผมสายเมทอดนะผมก็คือมันต้องคล้ายต้องอวบต้องคนกินเยอะแบบคนแสดงกับเขาเข้าเลือดเลยอยู่กับคาแรคเตอร์ทุกวันนี่จริงๆมันแคร์นั่นเองโยนอะไรมาต่อจริงๆมันเขาต้องคอนติเนียขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าความจริงเนื้อเรื่องมันไม่ได้ห่างกันมากครับผมระหว่างซีซั่น1กับซีซั่น2ต่อจากภาคแรกขนาดทีจริงๆมันต้องคอนติเนียขนาดนั้นป่ะทําให้ต้องเห็นดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคาแรคเตอร์แน่นอนคือต้องคอนติเนียครับแล้วรูปร่างของเราอ่ะรูปร่างผมว่าบางคาแรคเตอร์ก็ไม่ต้องคอนติเนียแต่ว่าตัวบุคคลแคร์เป็นคนที่แบบเป็นคนที่มันชอบกินอยู่แล้วแล้วคนชอบกินมันก็ต้องชับบี้หน่อยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเราจะไปทรงนี้หน้าเดฟไปมันก็ไม่ได้เข้าคาแรคเตอร์หน้าเดฟแต่เราต่างเท่าไหร่เนี่ยต่างเก้าชัดปิ้งเลยใช่แล้วคำบอกว่าแต่ตอนนั้นหนักเท่าไหร่ตอนที่เล่นซีซั่น1 56ครับตอนนี้54ครับโอ้200เองนะผมไม่เคยไปไกลจากนี้เลยพี่54 56มันก็อยู่ที่ออกแก้มหรือไม่ออกอันนี้คือรีพุ่งกับรีเควสมาเลยใช่มั้ยต้องมีแก้มเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าผมรีเควสตัวเองครับผมเป็นแคนคนเดิมอย่างเงี้ยจริงๆพี่แปนทำกันเป็นคนที่แบบทำการบ้านดีมาตลอดผมชอบทำการบ้านได้ไม่ทำไมมันแปลกๆวะเพราะว่าเขาด้วยความเขาเป็นพี่ใหญ่เขาเล่นมาเยอะเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาของน้องๆมาแล้วอะไรอย่างนี้ทำไมต้องทำเสียงทำไมต้องทำเสียงนี้เรื่องแบบเป็นแรปเปอร์เป็นเทคโนแล้วส่วนคาแรคเตอร์คนอื่นนะอย่างเพิร์ทนะอันนี้ไม่ถึงเรื่องน้ำหนักเลยไม่ต้องตัดผมก่อนน้องผมต้องตัดผมก่อนอย่างแรกผมอาจจะกินเทสอะผมไม่ขนาดนั้นก็ที่คุยกันมาเป็นลองทรงสูงอะไรอันนี้อาจจะแบบคอนทินิวจากภาคแรกแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ก็พยายามจะคงคาแรคเตอร์ให้เหมือนเดิมแบบนี้ฮะแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำหนักครับเอ๊ะเปลี่ยนไปจากภาคแรกไหมครับตัวเอครับเอ๊ะเปลี่ยนถ้าเรื่องคาแรคเตอร์ไม่เปลี่ยนครับแต่อาจจะมีความเหงาความเศร้าอะไรเข้ามาปนด้วยนะครับเราจะพาดราม่าเยอะใช่ครับพาดราม่ามันจะเยอะกว่าซีซั่น1ครับแต่ก็คืออย่างซีซั่น1ก็จะเป็นแบบอันนั้นสดใสสดใสอะไรพาสดใสอะไรประมาณนี้ครับใช่ตัวแปนนะฮะตัวแปนนะเพราะว่าเราเป็นตัวหลักตัวผมอีกแล้วภาค2คือเราตัวหลักใช่ครับผมก็มีการทำการบ้านนะครับโดยการดูรีลันทางไลน์ทีวีนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มน้ำหนักครับผมเพราะว่าตัวแคร์มันต้องชับบี้หน่อยครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทดราม่าเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าจะมีปัญหากับทางครอบครัวของตินกับพี่ชายของตินซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากแก้แค้นแทนเขาครับผมก็อาจจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับซีนเรื่องอารมณ์กันมากขึ้นครับผมอันนี้คือทุกคนได้อ่านเรื่องจบแล้วหรอผมอ่านเรื่องย่อแล้วเรื่องย่อมาแล้วใช่ไหมใช่แต่บทยังไม่มาบทจริงๆเขาทนายเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ส่งมาให้ใช่ช่วงนี้ก็ดูคาแรคเตอร์ไปดูบทพี่แปนนี่ดูคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับพี่ไม่ถึงแบบทำบ้านยังไงทำบ้านยังไงรีรันครับทางไลน์ทีวีครับผมว่าเราเราเล่นยังไงบ้างเราเล่นไปเวรไหนบ้างคำพูดน้ำเสียงโทนเสียงว่าเราใช้ไปเวรไหนถ้าอันไหนที่ก็ดูต้องดูฟีดแบ็กของตอนนั้นว่าบางคนอาจจะบอกว่าแคนเสียงน่ารำคาญเกินไปเราก็อาจจะแบบไม่ต้องขึ้นจมูกขนาดนั้นแล้วก็ได้หรือว่าใดๆก็ต้องลองดูลองปรับดูในห้องเวิร์กช็อปอีกทีนึง
ใช่ครับเลิฟซีนนะครับแฟนเลิฟซีนนี่แบบทำกันบ้านยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนท้ายทิ้งไว้เยอะเหมือนกันครับขอไม่พูดนะครับเรื่องนี้นะครับเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลนะครับเนี่ยเขาพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยมันตัวอย่างกลับมาที่เดิมดูไลน์ทีวีตัวอย่างทีวีอ๋อมีในเน็ตฟลิกซ์ด้วยเออใช่ครับที่นี่ได้คุยกับพี่มีนไหมครับพอจะได้กลับมาเล่นกันมันจะต้องจูงความจริงเราก็สนิทกันอยู่แล้วก็มีอะไรก็คุยกันแทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับผมก็เอาความจริงผมก็คุยกับเกือบจะนักแสดงเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วก็มีติดต่อกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมมันกดดันไหมเพราะว่ามันเราต้องเป็นตัวเดินเรื่องอะในภาคนี้ถามว่ากดดันไหมผมก็กดดันครับผมแต่ว่าถึงตอนนั้นอาจจะไม่ได้กดดันเพราะว่าถ้ากดดันมันอาจจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นขอใช้แรงกดดันตอนนี้ผลักตัวเองไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยไประเบิดในกองรู้สึกไงพี่มีนบอกว่าถ้าแปนไม่ได้เป็นนายเอกคู่นางเอกคู่เขาจะไม่เล่นซีรีส์วายแล้วก็ทางเดินของเขาครับผมก็ดีแล้วเขาเลือกเราไงถ้าไม่ใช่เป็นเราเขาก็จะไม่เล่นซีรีส์ครับผมก็ไม่เล่นเหมือนกันครับผมถ้าไม่ใช่เขาไม่ผมก็อธิบายไปหลายรอบแล้วว่าผมไม่รู้จะเอาปากผมไปชูผู้ชายหลายคนทำไมใช่ไหมแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับแฟนคลับด้วยใช่ครับมีนี่มีการเตรียมตัวมีก็มีทางรีรันทางไลน์ทีวีครับผมแล้วก็ใน Netflix ครับผมเฮ้ยเลขถูกเลยนะ Netflix เลขตัวยากเลยเอางี้กันครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วไตเติ้ลต่อเลยครับผมแล้วก็พี่แบงค์แล้วเราเตรียมมาอย่างเราต้องปิดท้ายเพราะเราต้องปิดให้สวยมาปิดให้สวยเราสองคนแล้วอ่ะเราต้องปิดให้สวยนะขอคำถามบทของเราเตรียมตัวยังไงบ้างบทของการเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมอันดับแรกก็เดอะเทคโนจะเตรียมย้อมผมนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไป2ปีจะกลับมาเป็นเทคโนแต่ว่าด้วยความที่เรื่องมันต่อจากภาคที่แล้วค่อนข้างเร็วเนาะก็คือของการภาคนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นฟีลสนุกว่าแบบหลังจากที่แบบกับมาร์คแล้วไม่ใช่คุณเอ้ยหลังจากที่คนเข้าใจผิดว่ามีอะไรกับมาร์คไปแล้วอะไรเงี้ยความจริงคือไม่รู้ด้วยต้องดูทีทั้งสองถึงจะรู้อ่ะใช่บ้าไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับผมก็แบบมันก็จะเป็นเรื่องป่วนๆสนุกกันต่อไปแต่ว่าโอ้โหสปอยล์มากก็ไม่มันแล้วแหละยังไงก็ติดตามการส่วนเรื่องทำการบ้านก็มีไปดูทางไลน์ทีวีกับ Netflix บ้างครับผมแล้วก็มีไปเตะบอลมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนผมก็จะไปเตะในแบบ PlayStation 4แทนมากกว่ากับรุ่นน้อง2คนแล้วก็มีเรื่องของ acting ที่เราก็คิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากจบมาเราก็ค่อนข้างเรียนกันเยอะจริงๆตอนนั้นอ่ะเจอกันแรกๆเราเจอกันเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันแล้วแล้วเทคโนอ่ะเป็นตัวที่ละครที่แบบว่าเรารู้สึกว่ารู้จักกับทุกคนในเรื่องเลยเป็นตัวละครหนึ่งที่รู้จักเพราะฉะนั้นแบบหลังจากที่เราสนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เลย feel free ที่จะแบบ อยู่ในฉากกับคนคนนั้นมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมอยากรู้ feel free คืออะไรรู้สึกสบายใจมากขึ้นครับก็อย่างในตอนนี้บังเอิญซีซั่น2นะฮะตัวละครตั้มกับผมนี่ก็ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ก็คงการเตรียมตัวคล้ายๆกับเพื่อนนะครับไปย้อนดูทางไลน์ทีวีแล้วก็ดูใน Netflix นะฮะสองรอบเลยคนที่ขำสุดคือใครรู้ไหมแปนมันคิดแต่สิ่งที่เขาพูดไปมึงก็พูดกูหมดเลยย้อนดูอีกแล้วครับก็มีจริงๆก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อย่างที่กันบอกนะเราได้ไปเรียน acting เพิ่มเติมอยู่แล้วก็คิดว่าพอมาทำงานอีกครั้งนึงสนิทกันมากขึ้นก็อาจจะสบายใจที่จะเล่นมากขึ้นรู้สึกไม่เขินแรกๆอาจจะมีเขินกันบ้างนะครับแต่ว่านี่มันก็ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีนะฮะก็น่าจะไม่เขินกันแล้วแหละน่าจะเล่นกันแต่ผมว่าที่ส่วนหนึ่งส่วนซีซั่น1เราค่อนข้างดราม่าเยอะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะดราม่าอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ได้อ่านบทด้วยอันนี้จะเริ่มถ่ายประมาณเมื่อไหร่ครับเหมือนแพลนที่เขาวางไว้ผมได้ยินคร่าวๆว่าประมาณเป็นประมาณนะครับประมาณเดือน4ไม่ก็เดือน5ครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ากำหนดการยังเป็นกำหนดการอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีสถานการณ์โควิดเข้ามาแทรกแซงครับผมก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับแล้วที่แปนนี่เตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับครับผมสำหรับ
เรื่องราวรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงเขาจะแก้ปัญหายังไงและผลลัพธ์จะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วจะทำการบ้านยังไงไปละติดตามได้ในบังเอิญรักซีซั่น2ครับผมขอบคุณครับ